วัสดีจ้าพี่น้องจ้าวันนี้ลมแรงมากเลยพี่น้องลมแรงแรงเนี่ยจะตุ๋ยยืนอยู่นี่เห็นไหมต้นไอวี่เดี๋ยวจะตุ๋ยจะมาดึงออกเพราะว่ามันขึ้นไปสูงเลยพี่น้องมันไต่ขึ้นไปตามกำแพงตามผนังบ้านผนังแฟลตเนาะเนี่ยพี่น้องจ้าจะตุ๋ยก็เอากระเป๋ามาแขวนตรงแหน่งเอาไว้ตรงต้นไม้เนาะวันนี้จะตุ๋ยมาทำงานที่แฟลตนะคะเนี่ยต้นไอวี่เนี่ยยตุ๋ยจะตัดออกมาได้เป็นกองแล้วพี่น้องนี่เห็นไหมมันขึ้นตามผนังตามกำแพงบ้านเนี่ยพี่น้องกำแพงแฟลตเนี่ยเดี๋ยวยตุ๋ยจะต้องเอาไม่ได้เอานี่มาด้วยไม่ได้เอามีดมาแต่ยตุ๋ยเอาไอ้นี่มากรรไกรลมแรงมากเลยพี่น้องจ้ะหูนี่มันต้านใหญ่มากเลยนะเนี่ยพี่น้องตามกำแพงมันขึ้นมาอยู่เรื่อยๆนะพี่น้องเพราะว่ามันมีเง่ามีรากของมันพวกเนี้ยกำจัดยากโอ้โหเสียงลมพี่น้องลมแรงมากเลยโอ้โหดูลมมาทีนี่ยตุ๋ยนี่หงายเงิบเลยพี่น้องเอ้ยโอ้โหดูดิมันขึ้นไปสูงเลยพี่น้องดูลากลงมาเป็นเถาอย่างนี้เลยพี่น้องเนี่ยมันขึ้นไปแล้วพี่น้องดูสังเกตดูเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันจะมีรากของมันจะมีรากของมันอย่างเงี้ยพี่น้องดูมันไปดูดกินไม่รู้มันไปดูดกินอะไรเนาะเนี่ยเห็นไหมโอ้โหนี่มันติดออกมาเลยพี่น้องเนี่ยดูเนี่ยรากของมันไปดึงเอาพวกปูนพวกไอเนี่ยซีเมนที่เราอยู่ตามผนังอ่ะมันดึงออกมาพี่น้องดูมีหน้าเหรอมันทำให้บ้านพังได้เลยนะเนี่ยดูสิพี่น้องดูขามันเนี่ยเห็นไหมเนี่ยปูนติดออกมาปลาของมันเนี่ยเยอะมากเลยพี่น้องยตุยจริงแล้วยตุยก็ต้องเอามีดมาดึงออกนะพี่น้องเนี่ยขึ้นไปสูงเลยไต่ขึ้นไปซะสูงเลยยตุยตัดไอ้ต้นไอวี่ลงมาแล้วก็นี่มาดูผนังหนังเละเทะเลยพี่น้องมันซุกมันไต่เข้าไปตามไอ้ใต้ตรงนี้เนี่ยพี่น้องจ๋าดูสิมันทำให้บ้านเสียหายเลยนะพี่น้องดูรากของมันเนี่ยที่มันมาเกาะตามผนังพี่น้องดูรอยที่ยายตุ๋ยดึงรากมันออกมาพี่น้องจ๋านี่มันเกาะตามผนังเต็มไปหมดเลยนี่เดี๋ยวยายตุ๋ยต้องเอาไปทิ้งพี่น้องจ๋าแล้วก็เดี๋ยวยายตุ๋ยจะไปทำอีกตามรั้วที่มันขึ้นตามผนังตามกำแพงเดี๋ยวยายตุ๋ยจะไปขูดตามกำแพงออกด้วยพี่น้องพี่น้องดูต้นไอวี่จะตุ๋ยลากมันลงมาจากกำแพงมันไต่ขึ้นไปตามกำแพงเนี่ยกำแพงสูงๆมันก็ไต่ขึ้นไปพี่น้องจ๋าดูนี่ตุ๋ยก็ลากลงมาแต่ต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยลากออกมาสิ
ดูเถามันสิจนกำแพงจนนี่หมดแล้วนี่พี่น้องดูกำแพงจะพังอยู่แล้วเนี่ยดูกำแพงกินกำแพงพี่น้องดูเนี่ยเห็นไหมกำแพงจะพังหมดอยู่แล้วลมแรงมากจะพัดคนปลิวอยู่แล้วพี่น้องจ๋าอันนี้ก็เพิ่งจะเดินออกมาจากแฟลตนะคะเดี๋ยวจะพอดีมีร้านขายเทคเวย์ของคนจีนร้านจีนอยู่ใกล้ๆนี่แหละเดี๋ยวจะตุ๋ยจะไปซื้อเทคเวย์แล้วก็จะกลับบ้านแล้วก็ป้ายรถเมย์ก็อยู่ใกล้ๆตอนนี้ประมาณ4 โมงนะคะจะตุ๋ยเพิ่งออกจากแฟลตจะเดินไปซื้อกับข้าวลมแรงมากเลยพี่น้องเนี่ยพัดจนตุ๋ยจะตกถนนอันนี้แค่4 โมงนะคะ4 โมงครึ่งยังไม่ครึ่งดีด้วยซ้ำตุ๋ยจะเดินไปซื้อกับข้าวแล้วก็จะกลับบ้านเนี่ยเดินออกจากแฟลตเมื่อกี้เนี่ยแว่นตาก็หายพี่น้องโอ้ยจะบ้าตายนี่ตุ๋ยเอาแว่นตาใส่กระเป๋าเสื้อมัวจะไปเก็บหญ้าที่แฟลตอะไม่รู้แว่นตาหล่นหายไหนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะถือต้องไปใหม่จิตุ๋ยได้กับข้าวแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปขึ้นรถเมล์นะเดี๋ยวตุ๋ยจะรอรถเมล์แล้วก็จะกลับบ้านค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ตุ๋ยต้องไปหาแว่นตาอีกแว่นตาที่สวนในแฟลตไม่รู้จะเจอหรือเปล่าเนาะเจอกันครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ